เสียดายเลยครับปลาในป่าครับเดี๋ยวลองหยอดดูครับเดี๋ยวก่อนนะครับก็ดันน้ำมาใกล้เลยครับก็ขยับช่วยนิดนึงกัดจดจำนะครับก็จอกมันเริ่มแตกครับก็ลองตีเข้ามาในจอกดูในเรื่องครับจำครับก็กัดปลาช่อนไซส์สวยเลยก่อนที่แรกมันกัดไม่โดนครับคือตัวแรกครับก็คลิปน่าจะยาวน่าดูคลิปนี้แล้วก็วัดหลุดไปแล้วก็ตีอยู่พักใหญ่ได้ครับโอเคครับจดจำอายแชโดว์ครับสุดยอดมากครับผม